สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโอมฟินอลเอนะครับศูนย์อัปเกรดระบบไฟหน้ามาตรฐานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อีก1คันนะครับ BMW 211เช่นเคยกับชุดอัปเกรดนะครับโปรเจคเตอร์ริงทูพรีเมียมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนกรอบหน้าเลนเพิ่มนะครับเปลี่ยนกรอบหน้าเลนใหม่ตรงรุ่น BMW 211เนื่องจากของเดิมเหลืองและแตกลายงาขุ่นทั้งด้านนอกและด้านในแล้วนะครับขัดเคลือบยังไงก็ไม่หายทางเรามีหน้าเลนใหม่พร้อมเปลี่ยนติดตั้งให้เสร็จสรรพนะครับผมจะสวยใหม่ฉ่ำเงาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงรีเทลรายละเอียดการอัปเกรดก่อนดีกว่าเรามาดูที่ลูกแก้วเดิมมาก่อนเลยครับปัญหาเดิมๆครับปัญหาหลักของเบนที่ไม่สว่างนะครับคือ1นะครับเป็นเลนลูกแก้วขุ่นจึงทำให้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนั่นเอง2นะครับตัวรีเฟกด้านในของลูกแก้วนะครับจะเริ่มไหม้หรือเริ่มเป็นฝ้าแล้วนั่นเองจึงทำให้ปัญหาไฟหน้าไม่ส่องเนื่องจากการสะท้อนแสงเริ่มไม่ดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลูกค้าได้เลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์ Ring 2 by Phenon เปิดไฟหน้าเลยครับโปรเจคเตอร์ Ring 2นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ Canbus ที่เป็น55วัตต์แท้เข้าระบบเบนได้นะครับคัตออฟจะคมตรงๆมากนะครับจะไม่แตกปลายเลยซึ่งจะไม่มีความฟุ้งในโปรเจคเตอร์แน่นอนสำหรับชุดนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นระบบ by Phenon คือมีทั้งไฟสูงแบบนี้นะครับและไฟต่ำในตัวเดียวกันจะทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับผมทางเราก็จะปรับลำดับตั้มไฟให้แล้วนะครับให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานจะไม่ยังตาเพื่อนร่วมทางอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปเทสแสงให้ดูกันนะครับว่ามองผ่านฟิล์มในรถที่มืดแบบนี้ยังจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไหมครับที่ตอนคืนแล้วนะพอเข้ามาในรถนะครับก็ยังสามารถมองเห็นแสงไฟหน้าได้อย่างชัดเจนมากเลยครับผมซึ่งติดตั้งแบบนี้ไปแล้วหมดปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างแน่นอนครับผมแนะนำชุดริงทูโปรโมชั่นราคาไม่แรงติดตั้งไปแล้วอัปเกรดไปแล้วจบแน่นอนครับผมสามารถใช้งานได้ยาวๆเดี๋ยวเราไปชมแสงจริงกันดีกว่าครับว่าในขณะที่ลูกค้ากำลังขับขี่เดินทางกลับบ้านจะสว่างขนาดไหนบนท้องถนนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ